ครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเนาะก็มาพบกับผมเช่นเคยเนาะช่องบ้านสาภาธรรมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับเตาเสียนองนะครับที่เผาไว้เนาะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็วันนี้แกมาเปิดนะครับมาแอบเปิดไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้บอกกันนะครับก็เลยมานาก็เลยมาเจอนะครับก็มาลักเปิดคนเดียวนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้แกไปไหนนะก็มาดูฐานกันครับค่อนข้างดีอยู่นะเนี่ยไม่ดีของแกอยู่นะครับแต่ว่าหัวจะงอกนิดนึงนะเห็นไหมครับตรงนั้นอะตรงไอ้ปลายครับสงสัยปิดไอ้นี่ช้าไปนะเนี่ยปิดแปลวบนช้าไปนะไอ้รูปองบนอะนะครับคือถ้าลักษณะนี้นะครับจุดติดแล้วนะควรจะปิดเลยนะครับรูบนนะครับไม่ควรจะปล่อยไว้นะครับให้เขาไหม้ลงข้างล่างหมดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไหม้ดีอยู่นะครับนี่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่กระสอบนะครับอันนี้แกก็ได้ประมาณ3กระสอบแล้วนะครับได้3กระสอบแล้วนะครับเอามาวางไว้นอกทางสงสัยจะไปเอารถนะครับรถกระบะมาใส่เนาะวันนี้ก็มาสงสัยจะมาคนเดียวเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนเหมือนกันช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแย่ครับผมเปิดไปเตาก่อนเนี่ยนะครับก็ขายไม่ได้เลยนะครับขายได้ประมาณ 2-3 กระสอบนี่แหละนะครับเหลือตั้ง 6-7 กระสอบมันขายไม่ออกนะครับร้านหมูกระทะร้านอะไรเขาปิดนะครับแล้วคนที่ทีนี้ก็แถวบ้านอ่ะเขาทำฐานกันใช่ไหมครับก็ขายในหมู่บ้านอ่ะมันก็ขายได้ไม่ค่อยดีครับก็ไม่คนก็ซื้อน้อยเนาะในหมู่บ้านนะครับก็ซื้อแค่เอาไว้หุงหาอาหารนะครับช่วงนี้ก็ลำบากกันนิดนึงเนาะก็สู้ๆครับนี่ก็เปิดแล้วก็อาจจะใส่อีกนะครับนี่ใส่ได้อีกอยู่เตานึงนะครับของผมก็ข้างหลังนู่นนะครับซ้ายขวา2กองก็กองนึงก็ได้น่าจะได้อยู่เตานึงนะครับนี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้ตัดอีกนานนะครับจนกว่าจะเกี่ยวข้าวแล้วครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปหว่านปุ๋ยก่อนแล้วกันเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวมาถ่ายต่อครับมาแล้วครับกระคองทานได้กี่สอบแล้ว1 2 3 4 5 6 7นะครับ7กระสอบไม่หมดนะครับไม่เหลือส้นล่างนะครับสงสัยไม้ชุ่มน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกช่วงนั้นฝนตกแล้วไม้มันอมน้ำเนาะไม้สดกับไม้แห้งเวลาเปียกน้ำมันไม่เหมือนกันเนาะวันนี้มาคนเดียวครับลูกน้องไม่มาครับลูกน้องไปหวานปุ๋ยจะบอกไปผมไว้คุณก่อนผมเฮ็ดไว้นะถูกแจกไว้นะมันเป็นหัวงอกครับมันเป็นหัวงอกแกใส่แน่นดีอยู่นี่ไม่ยุบเลยเหลืออีกตั้งเยอะนะครับน่าจะได้อยู่10กระสอบขึ้นเนาะนี่ก็ได้แล้ว7ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยครับมาดูการใส่ปุ๋ยข้าวครับพอดีว่าได้ไม้อ้อยตอนนั้นก็โกยกันจังซี่ล่ะเนี่ยได้ตอนนั้นได้5สอบเพิ่นเอาโอ้ใส่กองเอเลเนาะแม่นบ่แม่น
ว่าโอ้ยใส่ใหม่ได้เนี่ยเดือดอยู่เนี่ยว่าบกน้อยเลยใหม่เบิดจะเบิดหัวที่สองสี่ปุ่นบ่นี่ก็ได้แล้วแปดเนี่ยยืดข้างนอกนี่ก็ได้แล้วเนี่ยสองปุ๋ยไอ้สองปั้นเนี่ยมึงไงมึงก็ใหม่กันใหม่เบิดนี่ตะกี้พ่นๆทั้งสี่ล้านเนี่ยเอาทั้งพ่นยาแล้วมาพ่นน้ำใส่อะกล้วยไม่ไหวพ่นปวดเพิ่งกลับมาจากหวานปุ๋ยครับก็เลยมาดูอีกน่าจะหมดแล้วนะได้อยู่นะครับตรงนู้น4กระสอบ5 6 7 8 9 10นะครับได้อยู่10กระสอบนะครับแต่ว่าไม่หมดนะครับถือว่าใส่ไม้ดีนะใส่ไม้ดีมากนะครับถ้าไม่หมดนี่น่าจะได้อยู่นะครับเนี่ย13 14กระสอบนะครับมันจะมีขาวๆด้วยนะเป็นหัวงอกนะครับนี่ก็จะมีบ้างนะครับอันนี้น่าจะไม่ไหม้นะครับนี่แต่ผมไม่ได้ใส่อย่างนี้ผมจะใส่ไม้ยาวไปนะไปตรงนู้นนะครับไม้มันชุ่มน้ำด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนค่อนข้างตกบ่อยนะครับแล้วก็ไม้อมน้ำครับไม้คือไม้ถ้าเป็นไม้สดอ่ะมันสดจริงนะครับแต่ว่าน้ำมันก็เป็นน้ำไม่เหมือนน้ำฝนนะครับเป็นน้ำยางไม้มันก็จะติดไฟหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้แห้งแล้วอมน้ำฝนอ่ะมันจะค่อนข้างไม่ดีนะครับก็เหลืออยู่นะเอาไว้เผาเป็นเชื้อไฟนะครับไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยแกเอารถมาใส่หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะรอยกขึ้นรถช่วยหน่อยนะครับวันนี้แกมาคนเดียวครับไม่รู้ใส่วันไหนเหมือนกันนะครับอีกประมาณเต้านึงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ฝนตกก็มันก็ไม่ตกแรงมากนะแต่ว่ามันก็ตกแบบเป็นลำคาญนะครับน้ำก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับในนาก็ไปหว่านปุ๋ยมาก็มีน้ำบ้างไม่มีบ้างก็หว่านไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับเปิดเตานะครับเสียน้องแมคโครเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเอาไว้ใช้เองครับช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้ครับขายไม่ดีครับท่านร้านปิ้งย่างเขาไม่ได้เปิดเนาะก็เลยขายไม่ค่อยดีก็เก็บไว้ใช้นะครับไม่บูดไม่เน่าไม่เสียหายนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสวัสดีครับเอารถแท็กๆมาใส่ครับจะใส่ไปหมดเนี่ย10ซองร้อนกับละใส่จะสองรอบเดี๋ยวช่วยแกสักหนึ่งขึ้นปุ๋ยขึ้นเดี๋ยวราคาไม่ต้องกันขึ้นปุ๋ยขึ้นไว้เพราะมันนั่นแหละอยู่ตัวราคาปุ๋ยอ่ะตกแน่ๆเลยวันนี้คิดว่านะร้อนอบอ้าวเลยครับไปสองรอบเดียวไปไม่หมด